่ธรรมดาเท้งณัฐพงศ์รวย400ล้านที่ดินเงินลงทุนนาฬิกาหรูแบรนด์เนมอื้อการเมืองวันที่9สิงหาคม2567 12:26 น.เท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนรวยทะลุ400ล้านหนี้10ล้านที่ดิน4แปลง108ล้านเงินลงทุนนาฬิการูกระเป๋าแบรนด์เนมอื้อวันที่9สิงหาคม2567หลังจากที่ประชุมใหญ่พรรคประชาชนโหวตเลือกนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เคยเปิดบัญชีทรัพย์สินของเท้งณัฐพงศ์เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่4กรกฎาคม2566ซึ่งพบว่านายณัฐพงศ์รวยทะลุ400ล้านบาทนายณัฐพงศ์แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 403,694,429 บาทเป็นทรัพย์สินของนายณัฐพงศ์ 396,533,423 บาทเป็นทรัพย์สินของนางสาวณัฐพรจันอินคู่สมรสซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสบริษัท AIA ประเทศไทย 7,164,006 บาทมีหนี้สิน 10,421 บาทเงินลงทุนรวม 84,345,61 บาทมีที่ดิน4แปลงในเขตตลิ่งชันและบางซื่อกรุงเทพมหานครรวม108ล้านบาทบ้านพักอาศัยและตึกเดียว2ชั้นในเขตตลิ่งชันและบางซื่อรวม4หลังมูลค่ารวม200ล้านบาทรถยนต์รวม5คันมูลค่ารวม 4,089,000 บาททรัพย์สินอื่นรวม 2,104,800 บาทอาทินาฬิการู6เรือนรวม 600,000 บาทกระเป๋าแบรนด์เนม17ใบมูลค่ารวม 8,400 บาทอ่านข่าวไอติมยัน143ส.ส.ตบเท้าสมัครพรรคใหม่ครบหมดแล้วยันไม่ท้อพร้อมทำงานต่ออ่านข่าวสุพิสารรับณัฐพงศ์ถูกเสนอนั่งหัวหน้าพรรคสราวุธเลขาธิการพรรคไม่หวั่นต่อสู้คดี44ส.ส.อ่านข่าวรู้จักเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคส้มคนใหม่วัย37ปีในชื่อพรรคประชาชนทรัพย์สินที่น่าสนใจของนายณัฐพงศ์ได้แก่เงินฝาก 5,503 บาทเงินลงทุน 82,259,920 บาทที่ดิน108ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง200ล้านบาทยานพาหนะ 3,249,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 2,750,000 บาททรัพย์สินอื่น 2.3 แสนบาทมีหนี้สิน 10,421 บาทเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,820,000 บาทเป็นเงินเดือนสุทธิประจำตำแหน่งมีรายจ่ายรวม 1,101,000 บาทขณะที่ทรัพย์สินที่น่าสนใจของนางสาวณัฐพรได้แก่เงินฝาก 40,053 บาทเงินลงทุน 2,089,640 บาทยานพาหนะ 8.4 แสนบาทสิทธิและสัมปทาน 2,319,511 บาททรัพย์สินอื่น 1,874,800 บาทไม่มีหนี้สินมีรายได้รวม 2.4 ล้านบาทเป็นเงินเดือนมีรายจ่ายรวม 1,101,000 บาทเปิดเงินรางวัลเวฟวีรพลได้รับเท่าไหร่หลังพลิกคว้าเหรียญโอลิมปิกกีฬาวันที่9สิงหาคม2567 7:55 น.เปิดเงินรางวัลเวฟวีรพลนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยได้รับแล้วเท่าไหร่หลังพลิกคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกได้เผยนี่แค่เบื้องต้นคาดได้เพิ่มอีกหลังจากนี้วันที่9สิงหาคม2567ภายหลังจากเวฟ
วีรพลวิชุมาจอมพลังหนุ่มวัย19ปีนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยที่สามารถคว้าเหรียญเงินในรุ่น73กิโลกรัมชายกีฬาโอลิมปิกเกมปารีส2024ได้สำเร็จไปแล้วนั้นสำหรับเงินรางวัลที่เวฟวีรพลจะได้รับหลังคว้าเหรียญเงินได้แบ่งเป็นเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NDSF การกีฬาแห่งประเทศไทย 7.2 ล้านบาทจ่ายเป็นเงินก้อนอัตราร้อยละ50ส่วนอีกร้อยละ50แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนในระยะเวลา4ปีเปิดเงินรางวัลเวฟวีรพลนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยได้รับแล้วเท่าไหร่หลังพลิกคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกได้เผยนี่แค่เบื้องต้นคาดได้เพิ่มอีกหลังจากนี้นอกจากนี้ยังมีเงินเดือนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดือนละ 10,000 บาทเป็นเวลา20ปีเป็นเงิน 2.4 ล้านบาทและเงินรางวัลจากบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชน 500,000 บาทรวมทั้งสิ้นตอนนี้วีรพลได้เงินรางวัลไปแล้ว 10.1 ล้านบาทอย่างไรก็ตามเป็นเพียงเงินรางวัลเบื้องต้นจากรัฐบาลซึ่งคาดว่าจะมีเงินรางวัลจากหน่วยงานอื่นๆหรือภาคเอกชนต่างๆที่จะมอบให้นักกีฬาเพิ่มอีกหลังจากนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในฐานะฮีโร่ของประเทศไทยต่อไปอ่านข่าววีรพลรับไม่รู้ทุบสถิติเยาวชนโลกเผยมีปัญหาด้านกำลังใจเหรียญเงินคือของขวัญอ่านข่าวภาพชุดปารีสเกมวีรพลวิชุมาคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักโอลิมปิกเกมบทบรรณาธิการผลคดีการเมืองประเด็นร้อนวันที่8สิงหาคม2567 18:57 น.เป็นเหตุการณ์สะเทือนใจทางการเมืองหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์สั่งยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิ์ทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรค10ปีเป็นผลจากคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งเข้าลักษณะอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560อย่างไรก็ตามในสายตาของผู้นำภาคธุรกิจเอกชนมองว่าแม้จะสะเทือนใจประชาชนผู้สนับสนุนพรรคแต่การยุบพรรคก้าวไกลไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของไทยเท่าใดนักแม้พรรคโดนยุบกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์แต่ส.ส.ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดยังทำหน้าที่ได้ตามปกติโดยต้องหาพรรคสังกัดใหม่ใน60วันการพร้อมใจกันย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่จะทำให้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลขับเคลื่อนต่อได้ตามสโลแกนยักษ์ไหลแล้วไปต่ออย่างไรก็ตามต้องจับตาว่าจะมีบางคนแปลงร่างเป็นงูเห่าย้ายไปสังกัดพรรคอื่นจนทำให้พรรคใหม่ที่สืบสานอุดมการอนาคตใหม่ก้าวไกลสูญเสียสถานะพรรคที่มีส.ส.ในสภามากที่สุดหรือไม่สำหรับสถานการณ์นอกสภายังไม่เห็นสัญญาณรุนแรงจากการชุมนุมประท้วงใดๆขณะที่กระบวนการในรัฐสภายังเดินหน้าตามปกติการไม่กังวลกับสิ่งที่เกิดกับพรรคก้าวไกลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือพรรคก้าวไกลไม่ได้ทำหน้าที่บริหารประเทศการถูกยุบจึงไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจคดีใหญ่การเมืองเดือนสิงหาคมที่น่าจับตามากกว่าคือคดีของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยวันที่14สิงหาคมเกือบ1ปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเศรษฐามุ่งดำเนินนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนเดินทางพบปะนักลงทุนทั่วโลกซึ่งทุกอย่างกำลังจะผลิดอกออกผลในไม่ช้ารวมถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท
วันที่14สิงหาคมไม่ว่าผลเป็นอย่างไรทุกคนต้องคานพยอมรับแต่ส่วนใหญ่ก็หวังว่าการเมืองจะเดินหน้าต่อไปเป็นปกติไม่ส่งผลต่อแผนฟื้นเศรษฐกิจประเทศหรือทำให้การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนต้องหยุดชะงักลง